เตรียมตัวรับปริญญา EP ที่1มีอะไรที่ต้องเตรียมตัวที่ต้องซื้อไว้บ้างนะฮะ1อย่างที่เราจะต้องซื้อเลยก็คือเสื้อซับข้างในนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใส่ชุดเข้าเป้าสิ่งที่เราซื้อเป็นสเปซชีทผมรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะอันยองจิงกะเรือนนูชอนนะฮะคลิปนี้เนี่ยเราจะทำซีรีส์รับปริญญานะฮะทุกคนเป็นซีรีส์รับปริญญา EP ที่1นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น EP 0ก็คือแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องรับปริญญาเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าการเตรียมตัวรับปริญญาก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราหาคำตอบอยู่หมายถึงว่าเราก็อยากรู้ว่าการเตรียมตัวรับปริญญามันต้องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยมาทำคลิปนี้เผื่อบางคนที่แบบว่าจะต้องรับปริญญาแล้วไม่รู้ว่าจะไปเตรียมตัวยังไงดีอะไรอย่างนี้เผื่อคลิปวิดีโอซีรีส์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นเองนะทุกคนซึ่งเราก็มาเตรียมตัวไปพร้อมๆกันเพราะว่าทางเราเองก็เพิ่งเคยรับปริญญาครั้งแรกหนูถามว่าในครอบครัวมีคนรับปริญญาไหมก็มีแต่ว่าจะพูดว่าไงอ่ะการเตรียมตัวแต่ละมอมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะซึ่งเนี่ยเป็นการเตรียมตัวของมอรัฐนะฮะมอราชภัฏ EP นี้นะฮะ EP ที่1เราจะมาพูดถึงเรื่องของการไปซื้อของนะฮะว่าเราจะต้องซื้ออะไรบ้างการรับปริญญามันไม่ใช่เริ่มซื้อแบบฟรีมันแบบต้องเตรียมตัวหลายอย่างก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปซื้อของกันว่าเราจะซื้ออะไรบ้างสำหรับงานรับปริญญาของเรานั่นเองนะก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะทุกคนไม่จำเป็นต้องไปเซ็นทรัลเวิลด์นะอันนี้กำกับไว้ก่อนแฮชแท็กเพราะว่าเดี๋ยวมีไปซื้อของที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะเพราะว่าที่อื่นๆก็น่าจะมีพวกวัตสันบูสอะไรอย่างนี้นะก็จะไปดูกันมีเรื่องนึงที่เราอยากลองทำมากๆเลยนะทุกคนนี่คือเรื่องของการกบหนวดเดี๋ยวเราจะมากบกันคือไม่ใช่จะลองทำหรอกก็คืออยากจะทำฝึกทำเพราะว่าเดี๋ยววันรับปริญญาจะต้องกบเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่โกนหนวดแล้วแต่มันก็ยังเป็นเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ลิปสีแดงนะอ่าฮะสีแดงฉันมีแต่ลิปแมทก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลงที่มือตรงนี้ก่อนนะทุกคนปาดไปไม่ไหวอะปาดไปมันจะเกินไปหน่อยไหมมันจะเกินปุยมุยอ่ะเลือกดาวไหลหรือเปล่าคอนซีลเลอร์กลบซึ่งคอนซีลเลอร์อ่ะของเมเบลีนอ่ะเหมาะกับใต้ตาถ้าอยากได้กลบดีๆอ่ะเมเลสก้างั้นเราใช้เมเลสก้าหรือเปล่าแต่เมเลสก้าของเราตอนนี้คือมันแบบมันเข้มกว่าเราแล้วอ่ะเพราะว่าเราขาวขึ้นคือขาวขึ้นแบบขาวขึ้นจนรู้สึกรำคาญตัวเองอันนี้ก็เป็นสีส้มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคอนซีลเลอร์มันกลายเป็นสีส้มอ่ะมันคนละสีกับผิวฉันไม่ได้อ่ะไม่ได้เพราะว่ามันคนละสีอ่ะไม่ต้องเอาของเมเบลีนมาอีกรอบนึงคุชชั่นต่อเลยคุชชั่นแบบจิ้มนิ้วเลยละกันปากซีดไปเลยจะเติมปากกันนิดนึงเนาะถ้าบอกว่ารับปริญญาต้องใช้ติ้งนะหมายถึงว่าคือลิปมันต้องหลุดอยู่แล้วอะคือแบบยังไงมันก็ต้องหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทาเป็นติ้งมันจะติดทนกว่าคือทาติ้งไว้ก่อนแล้วค่อยทาลิปทำอีกทีนึงก็มาพูดกันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคลิปซ้อมแต่งหน้ารับปริญญานะแฮชแท็กว่าซ้อมเพราะว่าวันจริงอะคงไม่ได้มาแต่งแบบอธิบายละเอียดให้ฟังเพราะว่าน่าจะไม่มีเวลาก็กบได้อยู่แต่ว่าก็ยังมีความแบบติดแดงๆอยู่นะอาจจะต้องหาคอนซีลเลอร์ใหม่จริงๆเมอร์เรสก้าดีมากแต่ฉันจะต้องไปแบบหาสั่งเมอร์เรสก้านะทุกคนไม่ก็อาจจะไปหาที่จะไปวันนี้แหละเริ่มแต่งหน้าต่อเลยThank you.
โอเคก็ประมาณนี้ทุกคน get ready with me ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับทุกคนว่าเป็นยังไงก็ไปเจอกันแล้วเดี๋ยวดูว่าซื้ออะไรบ้างนะฮะมีอะไรที่แนะนำบ้างนะฮะมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวที่ต้องซื้อไว้บ้างนะฮะ โอเคแล้วไว้เจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับเรามาอยู่กันที่ตอนนี้เรากำลังไปเซ็นทรัลเวิลด์นะทุกคนก่อนอื่นเราจะต้องไปหาข้าวกินกันก่อนเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาเนาะซูชิโร่ฮะเราไปรับคิวมาแล้วมีประมาณ70 ก็คือเป็นหนังสือแล้วนะตอนนี้หนังสือหน้าเหลืองตอนนี้เราเดินมาถึงเซฟโฟล่ากันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองแป้งกันเพราะว่าแป้งเซฟโฟล่าเป็นแป้งที่รู้สึกว่าใช้ถ้าซื้อแล้วได้ใช้อ่ะก็เลยจะไปดูนะฮะขอไปลองก่อนนะฮะมึงมันไม่ติดหน้ากว่าข้าวมือชามาแล้วแป้งผสมรองพื้นป่ะเป็นแป้งผสมรองคอมแพคฟาวเดชั่นใช่ผสมรองพื้นมันอาจจะเพราะว่าตัวแป้งมันเปื้อนอยู่มันอาจจะโดนอากาศก็เลยทำให้แค่ความแบบนี้ไหม750ตอนนี้ก็คือหน้าก็คือเป็นแบบปื้นๆน่ากลัวมากท่านโยนทุกคนเมื่อกี้ไปเดินเซฟโฟล่ามาก็คือไม่ได้นะฮะไม่ได้ของก็คือหมดหนึ่งอย่างที่เราจะต้องซื้อเลยก็คือเสื้อสับข้างในนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใส่ชุดเข้าเฝ้าชุดเข้าเฝ้านะทุกคนก็เลยแบบว่าเป็นชุดเช่าแล้วมันน่าจะร้อนมากก็เลยขออนุญาตซื้อแล้วกันเนาะซื้อเสื้อสับใส่แล้วกันนะในฟังก์ชันคืออะไรระบายเหงื่อได้เร็วแห้งสบายอันนั้นก็ตัวละ90แม้สีขาวหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะได้ไม่ไปกระจุบกระจุบพอไฟแน่ถ้าอยากได้สั้นหน่อยก็ใส่ตัวใส่ไซส์ M มันอาจจะพอดีแบบแนบเนื้อพอดีเฮ้ยแต่อันนี้ก็รู้สึกตัวใหญ่นะสำหรับกูเนี่ยก็ใส่ L แล้วกันได้เพราะว่ากูอยากได้ตัวใหญ่กว่านิดนึงเอ๊ะหรือเอาสีดำดีทุกคนไม่รู้สึกว่าถ้าซื้อสีขาวใส่แค่คำเดียวเลยถ้าซื้อสีดำใส่ได้หลายคันถ้าซื้อสีขาวอันก็ใส่ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อคลุมข้างนอกก็ได้แต่ว่าถ้าใส่สีดำไม่เหมือนถ้าหากว่าซื้อสีขาวอะเหมือนใส่ซับอย่างเดียวอะแต่ถ้าใส่สีดำอะก็คือใส่ไปข้างนอกได้เลยออกปะไม่น่าจะเป็นไรหรอกน้องเพราะมันอยู่ข้างในเสื้อมันไม่น่าจะร้อนไหมไม่มันเป็นดายฟังก์ชันเลยนะได้ได้ DIE อะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในร้านซูชิโร่แล้วนะครับก็คือสั่งอาหารไม่ได้เพราะว่าแท็บเล็ตมีสตาร์ทไปแล้วหนึ่งเรามาเริ่มรับประทานกันดีกว่าทุกคนอันนี้นะฮะจะราคา40บาทเอ้ย40บาทกันสีแดงปกติอ่ะเราจะกินคิงคันเซ็นนะแต่พอดีวันนี้เป็นต้นเดือนมันเซ็นไหมคือปลายเดือนไม่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยไม่จะอยากคือถ้าเซ็นอันนี้มันคือโลคูดอ่ะเป็ดก็คือขำI'm
ซูชิโร่แล้วนะทุกคนกำลังไปสยามสแควร์กันนะครับเพื่อจะไปดูอีเวนต์บอยจะไปดูลองคืนนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในอีเวนต์บอยแล้วนะขออนุญาตย่อนะฮะย่อตอนนี้เรากำลังลองเดินๆดูนะฮะว่าแบบสีมันจะหลุดไหมสีลองคืนที่เราลองคืนมาเลยทุกคนสีนี้สวยมากกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรอีกดีทุกคนเราได้ลองคืนแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้คือเมเลสก้าคอนซีลเลอร์ของเมเลสก้าถ้าเดี๋ยวมานะไปดูเมเลสก้าก่อนนะได้มาแล้วนะเมเลสก้านะฮะสิ่งที่เราซื้อเป็นสเปรย์ฉีดผมรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะอันนี้คือแบบสำหรับแต่งหน้ารับปริญญาแล้วอันนี้สำหรับเซ็ตผมโอเคทุกคนเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่าวันนี้นะฮะเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับติ๊งตองอันแรกนะฮะยูนิโคลนะฮะเป็นเสื้อรุ่นนี้เลยนะครับเป็นเสื้อคอกลมนะฮะดายนะเป็นเสื้อเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นเสื้อแบบว่าซับเหงื่อได้ดีนะฮะระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใส่ข้างในนะฮะตอนที่เราต้องใส่ชุดราชประแดนนะฮะหรือว่าชุดเข้าเฝ้านั่นเองนะครับทุกคนเป็นใส่เหมือนแบบเป็นเสื้อซับอีกทีนึงเพราะว่าต้องใช้ชุดนั้นนะฮะเข้าเฝ้าเนี่ยประมาณ3ครั้งเราต้องใช้ไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไปใช้ซ้อมใหญ่แล้วก็ไปใช้วันจริงนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาเสื้ออะไรเงี้ยใส่เพื่อที่ให้มันซับเหงื่อซับอะไรในตัวนี้เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ซักนะฮะเป็นเหมือนแบบใช่แบบไม่ซักอ่ะทุกคนมันก็ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อซับด้านในก็จะมีความแบบอุ๊ยสกปรกนิดนึงก็เลยแบบว่าหาเสื้อซับใส่ละกันนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เป็นสีดำเพราะว่าชุดราชปาแตนก็น่าจะมีความว่าไม่ได้บางขนาดนั้นมันเป็นผ้าที่หนาแหละนะทุกคนแต่ว่าที่เราซื้อเสื้อดำมาเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเฮ้ยหมดงานรับปริญญาแล้วเนี่ยเรายังใช้ได้ด้วยนะก็คือเหมือนแบบเอาไปใช้แบบงานอื่นได้ด้วยใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่อะไรที่มันแบบสบายสบายได้ด้วยนะต่อไปนะครับอยู่ในถุงนี้ก็ได้มาทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะฮะตัวแรกก็คือเป็น Royal นะฮะรุ่นนี้นะครับ Infallible 24 Hour Match Cover นั่นเองนะฮะ Match Cover 240ก็คือตัวนี้เนี่ยเราเห็นพี่อายตานะฮะใช้เนาะใช้ในการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่งหน้ารับปริญญาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เอ้ยมันไม่ได้หนาไปไม่ได้หนักเกินไปเรารู้สึกว่าพอลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความงานผิวอยู่นะฮะเฮ้ยอันนี้น่าจะใช้ได้เพราะว่าเราต้องแต่งหน้าเบามากและถ้าหากว่าอันนี้เนี่ยเราใช้เนี่ยเราจะใช้งานที่หนาก็ได้หรือจะใช้งานที่บางก็ได้นึกออกปะก็คือวันซ้อมใหญ่ที่แบบว่าเอ้ยเราสามารถแต่งหน้าเต็มได้ก็อาจจะแน่นหน่อยอันนี้แต่ถ้าหากว่าวันจริงก็อาจจะบางหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์นั่นเองนะครับเป็นคอนซีลเลอร์จาก Merlesca นะครับ Professional Long Wearing and High Coverage ตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเราเนี่ยเคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยแบบว่าชอบเพราะว่าเขาสามารถปกปิดได้ทั้งใต้ตาแล้วก็รอยสิวเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะกบรอยหนวดได้ค่อนข้างดีนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ใช้กบรอยหนวดไปเนาะรู้สึกว่าเอ้ยก็ cover ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าที่เราใช้ไปของอันนี้เนี่ยเป็น Maybelline นะฮะอยากได้ความแน่นมากกว่านี้รู้สึกว่าน่าจะใช้ของ Merlesca ก็น่าจะดีกว่านะฮะรู้สึกว่าของ Merlesca มันจึ้งกว่าอีกอย่างนึงนะครับก็คืออันนี้เป็นสเปรย์เซตผมนะครับจาก Schwarzkopf นะฮะทุกคนผลิตภัณฑ์สเปรย์จัดแต่งทรงผมอยู่นาน72ชั่วโมงไม่เหนียวเนินน่ะทางเราเนี่ยรับปริญญาจะต้องเปิดหน้าผากนะฮะแล้วก็เซตผม1เซตผมเสร็จปุ๊บอะไรเป็นเจลเป็นมูสหรือเป็นครีมก็แล้วแต่นะฮะทุกคนแต่สุดท้ายเราต้องปิดด้วยอันนี้ประมาณนั้นนะสำหรับของที่เราซื้อมาจาก Eve and Boy นะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่อีเกียกันนะครับเพราะว่าเราจะไปซื้อถุงกระสอบอันใหญ่เอาไว้สำหรับใส่ของที่เวลามีแบบคนมาให้ของฝากอะไรหรือดอกไม้อะไรเนี่ยเราจะได้เก็บใส่ถุงกระสอบนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้ในวันจริงด้วยดูเสร็จเราก็จะไปเดินเรื่องอื่นต่อนะฮะไปอีเกียก่อนก็ได้เพราะว่าอยากซื้อดอกไม้แล้วให้เล่น
ขาซื้อดอกไม้ให้แม่แล้วเขาไม่มีแจกันเขาก็เลยจะซื้อแจกันเอาไปใส่ดอกไม้แต่ว่าใส่ไม่ได้น่าจะแน่นจุด39บาทได้แบบว่าแล้วก็มีแบบเป็นอันใหญ่เป็นอันใหญ่ใหญ่ด้วยได้ซื้อแล้วนะฮะทุกคนก็ใช้เลยเดี๋ยวกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวก่อนดูโซจีกันดีกว่าทุกคนสั่งกลับบ้านครับชุดหมูเอทนิค1ที่ครับผมแล้วก็ชุดเทมปุระรวม1ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นข้าวต้มปลาแซลมอนเอาแค่นี้ฮะ3อย่างใช่ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในดีแฟนบอยแล้วนะทุกคนเราจะมาหาแฟนแต่งหน้าในดีแฟนบอยนะทุกคนขอดูก่อนเจอสิ่งที่อยากได้ครับเอ้ยหัวกันเข้าดีแฟนบอยเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูมาที่ดูตี้นะเพราะว่าเนี่ยมีลิปสติกแบรนด์นึงที่เราอยากได้แต่ว่าที่ดีแฟนบอยไม่นี่นะทุกคนนี่มันดีเบอร์2แล้วก็เบอร์4นี่นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันเรากลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกล้องเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ในโทรศัพท์ถ่ายนะครับเพราะว่าไปข้างนอกคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าคนต้องเยอะมากแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปซื้ออะไรกันมาบ้างนะฮะเป็นถุงไทมันนะฮะสีลุงอีเกียนะฮะทุกคนคือซื้อเพราะว่าใส่ของได้เยอะแล้วก็คิดว่าและคิดว่าน่าจะเอาได้แหลกของนะทุกคนก็เลยแบบซื้ออันใหญ่มานะฮะซึ่งแบบขนาดนี้เลยแต่ดูก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบถุงงอกถ้าหากว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยมันแน่นแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แบบว่าจะค่อยหยิบออกมาก็คือพับใส่กระเป๋าเดินทางไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ในอีแมนบอยนะครับเราไปซื้อมา2อย่างด้วยกันนะฮะนั่นก็คือแปรงนะครับเป็นแปรงแต่งหน้าของเมลินดานะครับตัวนี้เลยหัวจะมีความแน่นๆหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้ในการปกปิดใต้ตานะฮะก็คือแบบเอามาใช้กับคอนซีลเลอร์นั่นแหละนะทุกคนแล้วก็มีเป็นอันนี้นะฮะอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อว่าคามิสนะครับทุกคนมันอารมณ์คล้ายๆกับเป็นบลัชแล้วก็ใช้เป็นลิปได้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราลองแล้วเนี่ยคือแบบเนื้อมันตึงมากเนื้อมันแบบว่าแสบตาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาเขามากลบบริเวณหนวดนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนเห็นใช้วิธีการแทบๆอย่างนี้เอานะไม่ได้ปาดด้วยนะแกเป็นบัตรจริงหรือเปล่าแล้วพอเอามาลงผิวเนี่ยก็มีความเป็นเหมือนแบบแป้งๆด้วยนะอันนี้คือปาดนะทุกคนเราลองปาดตื้นประมาณนี้นะทุกคนกับสิ่งที่เราไปช้อปปิ้งมาอันนี้เป็นการเตรียมตัวของเรานะที่มันไม่มีอะไรเลยนะทุกคนถ้าหากใครจ้างช่างจ้างตากล้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องมาจ่ายค่าอันนี้เยอะก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะคุ้มไหมมันก็อาจจะคุ้มกว่านะทุกคนแต่ก็แล้วแต่บุคคลนะอันนี้เป็นการเตรียมตัวของเราเนาะเผื่อใครแบบว่าอยากเตรียมตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการวอล์กเตรียมตัวรับปริญญา EP ที่1ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย